เรื่องคุณแห่งธรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตดี้กันคุณพ่อเคยบวชเป็นพระเป็นครูและเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมีความรู้แต่ถูกบังคับให้แต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นชาวนามีฐานะมีที่ดินมากแต่มีความรู้ไม่เท่าพ่อทำให้บางครั้งพ่อก็ไม่ค่อยพอใจแม่แต่ก็มีลูกเดียวกัน7คนลูกเป็นคนที่4พ่อเป็นโรคหอบหืดลูกเห็นพ่อหอบตัวโยนทรมานมากโดยเฉพาะตอนอากาศหนาวหรือฝนตกหนักพ่อเล่าว่าตอนพ่อเป็นเด็กเคยขุดหลุมเท่าตัวไก่และจับไก่ใส่ลงไปในหลุมนั้นเอาน้ำหยอดใส่ปากไก่จนไก่ตายพ่อดื่มเหล้าสูบบุหรี่ครบชุดแต่ไม่เจ้าชู้พ่อมีลูกที่ทำให้ท่านภูมิใจและไม่สบายใจที่ภูมิใจคือพี่ชายคนโตเป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากพ่อภูมิใจมากและอยากจะดูหนังที่พี่ชายเล่นเป็นพระเอกมากส่วนที่ไม่สบายใจคือฝ่ายลูกสาวตอนนั้นพี่สาวคนโตของลูกออกจากบ้านไปแต่งงานส่วนตัวของลูกก็มีผู้ชายมาติดพันพ่อก็เสียใจจนถึงกับล้มเจ็บอาการหอบหืดก็กำเริบรุนแรงจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ออกซิเจนช่วงกลางคืนคุณแม่ก็ไปนอนเฝ้าจนกลางดึกพ่อดิ้นกระวนกระวายมากหายใจไม่ออกเพราะสายออกซิเจนหลุดพ่อพยายามบอกให้แม่ใส่สายออกซิเจนให้แต่แม่ไม่เข้าใจและทำไม่เป็นพ่อโกรธแม่จนตาเขียวเหมือนกับจะบอกว่าทำไมของง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้แม่จึงเรียกหมอแต่กว่าหมอจะมาพ่อก็ขาดใจตายด้วยอายุเพียง52ปีครอบครัวเราจัดงานศพพ่อที่วัดใกล้ๆบ้านเหตุการณ์โดยรวมก็เป็นปกติจนกระทั่งหลังจากที่พ่อเสียได้7วันขณะที่กลุ่มญาติและเพื่อนๆนั่งดื่มเหล้าอยู่ใกล้ๆงานศพอยู่ๆเพื่อนกับพี่ชายคนที่3ช่วยกันจำนะจ๊ะก็ลุกขึ้นยืนแล้วเต้นเอะอะโวยวายเพื่อนในวงก็รู้สึกสนุกเพราะคิดว่าเมาบางคนก็เข้าไปเตะแซว พอโดนเตะเท่านั้นเอง อะไรเกิดขึ้นแล้วมั้ย เพื่อนประชาคนนี้ก็เปลี่ยนไปมีเสียงหอบเหมือนตอนพ่อป่วยแล้วพูดด้วยความโมโหว่าเองไม่รู้เหรอว่าข้าเป็นใครข้าเป็นพ่อสายันนะเว้ยพ่อนี้ร่างของเพื่อนพี่ชายแสดงการโกรธตลอดเวลาและบอกว่าลูกๆนี่ทำไมเชื่อฟังลูกผู้หญิงก็คบแต่เพื่อนผู้ชายแล้วท่านก็ร้องไห้เสียใจบอกว่าชีวิตพ่อน่ะตายเร็วเกินไปร้องไห้เสียใจนะหมอดูบอกว่าพ่อจะตายอายุ70ขึ้นไปพ่อจึงวางแผนชีวิตตัวเองพลาดเพราะมาตายตอน52เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบเหตุผลนะคุณแม่และลูกกลับเขาก็มาพ่อในร่างเพื่อนพี่ชายพี่สายันก็บอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงผมจะดูแลน้องและแม่เองแต่พ่อก็ยังไม่ยอมออกจากร่างจนต้องไปนิมนต์เจ้าอาวาสมาพรมน้ำมนต์ให้สภาพร่างของเพื่อนก็ล้มตึงพอฟื้นขึ้นมาก็พูดด้วยอาการตื่นเต้นมากว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายหน่วยเขารุงรังไม่ใส่เสื้อนุ่งกางเกงแพรสีเขียวมีผ้าขาวม้าผูกที่เอวเข้ามากอดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยซึ่งตอนคุณพ่อจะเสียชีวิตท่านแต่งตัวอย่างนั้นจริงๆคำถามคุณแม่และลูกบาปหรือไม่ที่ก่อนพ่อตายทำให้พ่อโกรธและจะต้องทำอย่างไรให้การขอขมามีผลเหตุการณ์ที่พ่อมาเข้าร่างเพื่อนของพี่ชายเป็นจริงหรือไม่ทำไมจึงเลือกเข้าเพื่อนของพี่ชายคนนี้ทำไมต้องมาในวันที่7มาเพื่อวัตถุประสงค์ใดทำไมพ่อจึงยอมออกจากร่างหลังจากที่พระมาพรมน้ำมนต์บุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นหอบหืดอย่างทรมานและทำไมตอนมาเข้าร่างเพื่อนจึงยังแสดงอาการหอบอยู่สภาวะตอนดับจิตของพ่อเป็นอย่างไรตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศหรือไม่จะเป็นห่วงและต้องการอะไรจากคุณแม่และลูกๆอีกหรือไม่ศพพ่อเก็บไว้ที่โรงพยาบาล2วันและนำมาสวดพระอภิธรรม5วันแล้วเผา
การที่ทำบุญสวดอภิธรรมให้พ่อเพียง5วันจะมีผลต่อพ่อแตกต่างกับสวดแบบ7วันอย่างไรคะก็น่าศึกษานะจ๊ะทำไมหมอดูทำนายพ่อแม่นทุกเรื่องยกเว้นเรื่องอายุจนทำให้พ่อวางแผนชีวิตผิดพลาดไปบุพกรรมใดทำให้พี่ชายคนโตเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากและสุดท้ายต้องลำบากต้องมาอยู่ต่างประเทศนี่อ่านตามที่เขาเขียนมานะจ๊ะแล้วทำอย่างไรให้พี่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะและมีชีวิตที่ดีขึ้นคะลูกสาวลูกหน้าตาน่ารักมากแต่ปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเด็กปากเกร็ดอายุ26ปีเขาทำกรรมอะไรมาคะลูกจะช่วยเขาได้อย่างไรในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ข้อสุดท้ายลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ทำไมจึงมาพบหมู่คณะช้าไอ้ที่ฝันในฝันนะที่เล่ามาทั้งหมดฝันในฝันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตามาเล่ากันฟังเป็นนิยายปรัมปราพ่อเป็นคนมักโกรธอยู่แล้วและแม่ก็ไม่ได้เจตนาดังนั้นแม่ไม่บาปจ้ะที่ใส่สายยางไม่ถูกต้องจำได้ไหมก็ทำไมใช่พยาบาลนะพ่อมาเข้าร่างเพื่อนของพี่ชายจริงว่าตอนที่พ่อตายใหม่ๆพ่อไม่พร้อมที่จะตายเมื่อตายแล้วก็ยอมรับไม่ได้ว่าตัวตายคนที่ไม่พร้อมจะเป็นอย่างนี้จึงวนเวียนอยู่ติดตามลูกและภรรยาเพื่อจะคุยแต่ก็คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องในระหว่างนั้นก็มาเจอภูมิเทวาสายวิทยาธรที่อยู่ในวัดก็ไปปรารภว่าคุยกับใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตัวยังไม่พร้อมที่จะตายจึงได้รับคำแนะนำว่าคือไปผมเทวาสาวิทยาธรแล้วก็ไปลำพึงลำพันนี่ท่านฟังผมเทวาสาวิทยาธรท่านก็เลยแนะนำของเอางี้สิถ้าอยากจะพูดคุยกับลูกเมียจริงๆโดยเฉพาะกับลูกเป็นหลักก็ให้ทำใจนิ่งๆให้เป็นสมาธิแล้วโดดเข้าไปกอดเลยเขาไปสิงคนที่จิตใจอ่อนหรือสติอ่อนแล้วท่านอาจารย์วิทยาธรนั่นเนี่ยก็ชี้ไปทางเพื่อนของพี่ชายคนนั้นน่ะสติอ่อนแล้วแนะนำให้เดินเข้าไปหาพอไปถึงแล้วกอดเลยนะปุ๊บเดียวก็เข้าได้เลยพ่อก็เลยตามถึงก็โดดวิ่งเข้าไปกอดเลยไปที่เพื่อนของพี่ชายพอกอดก็ปุ๊บเข้าเลยที่เข้าสิงก็มีวัตถุประสงค์เพียงอยากจะคุยกับลูกเพราะตัวเองไม่พร้อมที่จะตายและก็เป็นห่วงลูกจริงๆอยากจะคุยอีกเยอะและยังไม่อยากจะออกจากร่างเลยแต่ด้วยอำนาจพุทธคุณและกำลังตัวเองเนี่ยยังอ่อนจะสิงนานไม่ได้มันมีเวลาจำกัดก็เลยยอมออกจากร่างสิงก็ไม่มีอะไรต้องการอยากคุยแค่นั้นเองที่พ่อหอบหืดตายเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันผสมกันกรรมปัจจุบันคือเอาไก่ใส่หลุมกรบโผล่แต่หัวแล้วหยอดน้ำจนไก่ตายอย่างทรมานและกรรมในอดีตก็คือทรมานสัตว์เช่นในอดีตพ่อเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์หนักมากจนมันหอบเหนื่อยแล้วตอนวัยรุ่นก็ชอบเล่นแผลงในอดีตนะเอาเชือกไปผูกคอสุนัขแล้วก็เอาเชือกพาดไว้กับกิ่งไม้แล้วดึงไง ให้สุนัขหายใจไม่ออกแต่ว่าได้ทำให้มันตายแล้วก็ปล่อยพอเห็นมันหายใจไม่ออกมันดิ้นก็สนุกก็ปล่อยหรือแกล้งเอาแมวโยนลงไปในตมเพื่อหัดให้แมวว่ายน้ำแมวก็สำลักน้ำอย่างนี้เป็นต้นจ้ะแล้วก็อุ้มขึ้นแค่นี้ต้องการเล่นสนุกเราแต่ลำบากคนอื่นตอนเข้าร่างเพื่อนยังแสดงการหอบอยู่เพราะวิบากกรรมยังไม่หมดจึงทำให้มีสัญญาเก่าตอนเป็นมนุษย์เพราะเขาไม่พร้อมที่จะตายไงก็ยังคิดว่าตัวยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วเข้ามาแล้วก็หอบต่อจึงทำให้สัญญาเก่าตอนเป็นมนุษย์ค้างอยู่คล้ายคนเมาค้างอย่างนั้นแหละยังทึมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับตัวไปเพื่อพิจารณาบุญบาปเพื่อพิพากษาบาปคือดื่มเหล้าสูบบุหรี่มักโกรธฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นต้นบุญคือบุญที่เคยบวชพระ
และบุญที่ทำตามประเพณีเช่นกฐินผ้าป่าเป็นต้นจึงถูกวิพากษ์สายไปเป็นกุมพันทำหน้าที่ในยมโลกโดยเป็นเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงในขุมในสัตว์โลกที่มีกรรมสุราในยมโลกปีละ9เดือนยมโลกพัก3เดือนต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนลงมาบ้างแต่ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ยมโลกอยู่จ้ะตอนนี้ไม่มีเวลาและอารมณ์ที่จะห่วงใครเราต้องทำหน้าที่กรอกน้ำทองแดงให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเห็นไหมบุญบวชพระคุ้มไม่ให้ไปมหานรกส่วนอภิธรรม7วันก็ยอมได้รับบุญมากกว่า5วันจ้ะแต่ท่านมีอาจินตกรรมสุราอยู่แม้สวดครบ7วันคือเพิ่มอีก2วันก็ไม่ได้ช่วยอะไรท่านเท่าไหร่แต่สวดมากก็ได้บุญมากกว่าหมอดูก็ไม่ใช่ว่าจะดูแม่นทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบาปบุญหมอดูไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหร่เขารู้ตามสถิติที่รวบรวมกันมายาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายพันปีแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อบาปได้ช่องเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าดื่มสุราเป็นอาจินซึ่งเป็นบาปปัจจุบันก็ทำให้บาปได้ช่องก็ทำให้หมอนั่นน่ะซึ่งจริงๆเขาแม่นนะทายอายุพลาดไปเรื่องก็เป็นอยู่แค่นี้เองไอ้บาปปัจจุบันเนี่ยกรรมปัจจุบันมันเปิดช่องให้บาปในอดีตสอดลงมาตัดรอนซะก่อนอยู่ตรงนี้พี่ชายทำบุญไม่ต่อเนื่องแล้วเวลาทำบุญก็อธิษฐานให้มีชื่อเสียงและอดีตก็เคยเป็นนักแสดงละครในยุคนั้นก็ร้องรำทำเพลงเมื่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานดังกล่าวคือขอให้ตัวเองมีชื่อเสียงแต่ทำบุญไม่สม่ำเสมอตอนที่บุญส่งผลก็รุ่งเรืองเมื่อบุญไม่ค่อยจะมีก็ร่วงโรยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการประกอบเหตุทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละจ้ะก็ต้องค่อยๆชวนพี่เขาให้มาสร้างบุญปัจจุบันให้บ่อยๆอย่าไปรอว่าให้รวยก่อนแล้วจึงทำจ้ะบุญต้องทำให้สม่ำเสมอไม่ว่าตอนรวยหรือว่าตอนไม่รวยจ้ะลูกสาวนำมีกรรมขี้เมามาจากอดีตชาติเลยทำให้ปัญญาอ่อนลูกต้องทำบุญแทนเขาบ่อยๆโดยทำบุญแล้วใส่ชื่อของเขาในทุกบุญและอธิษฐานขอให้เขาหมดกรรมจ้ะต้องทำบ่อยๆเพราะกรรมเขายังเยอะเพราะขี้เมาตลอดชาตินั้นคือในชาตินั้นเขาเมาตลอดชาตินี่เป็นเพียงเศษกรรมของสุราส่วนกรรมเนี่ยไปใช้ในอบายในมหานรกมาแล้วอย่างยาวนานที่ลูกได้ลูกสาวคนนี้เพราะกรรมในอดีตชาติลูกเขาเป็นผู้ขายสุรากรรมนี้ติดมาจึงดึงดูดผู้มีกรรมสุรามาเกิดจ้ะแล้วก็ตั้งรับเลี้ยงดูกันไปด้วยใจที่ไม่ค่อยผาสุกนักเห็นไหมนี่อดีตสงของผู้ขายเพราะฉะนั้นเราจะคิดรวยอย่างเดียวบนความหายนะของเพื่อมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปมีผลอย่างเนี้ยกัดเลี้ยงกันไปลูกก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแต่ชาติที่ผ่านมามีนิสัยขี้งุนงิดเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยพอไม่พอใจหมู่คณะก็ออกไปแต่ภายหลังก็กลับคืนมาใหม่จึงทำให้ชาตินี้ได้มาทำบุญร่วมกับหมู่คณะอีกแต่มาช้าจ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ให้แก่นิสัยประเภทนี้ออกไปให้หมดแล้วตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ด้วยความสุขสนุกสนานแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษไปทุกชาติจะคลาดกันเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นเคสตี้ใหญ่ยอดสำหรับคืนนี้เพื่อที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนเรามาดูภาพกันนิดหน่อยภาพนี้ก็เป็นสิ่งที่สมมุติเอาขึ้นมานะจ๊ะแม่ไม่มีเจตนาจึงไม่มีบาปเพราะคุณพ่อมีนิสัยมักโกรธอยู่แล้วพ่อมาเข้าร่างเพื่อนบิชาจริงเพราะตอนพ่อตายยังไม่ได้ตั้งตัวไม่คิดว่าตนจะต้องตายจึงวนเวียนติดตามครอบครัวอยู่พ่อมาที่งานศพตนเองทุกวันเห็นไหมและได้เจอกับพมเทวาสาวิยาธรที่อยู่ในวัดพมเทวาจึงแนะนำวิธีเข้าสิงโดยให้หาคนที่สติอ่อนให้ทำใจนิ่งๆแล้ววิ่งเข้าไปกอดเลยเลยชี้ให้ดูนี่เป็นคำแนะนำว่าเพื่อนของพี่ชายคนนั้นแหละสติอ่อนดีเหมือนกันนะเมียจามิยาธรแนะนำที่พ่อยอมออกจากร่างเพราะจิตมีกำลังแค่นั้นสิ่งได้พักเดียวก็ต้องหลุดออกจากร่างประกอบด้วยอำนาจพุทธคุณประกอบกันพ่อมีกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันคือกรรมทรมานสัตว์
ในอดีตเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมและเคยฆ่าสัตว์ทำอาหารและขายแล้วก็ใช้แรงงานสัตว์มากในวัยรุ่นสมัยอดีตชาติเคยเอาแมวโยนลงน้ำหัดว่ายน้ำแล้วเชือกผูกคอหมาโดยผ้ากับกิ่งไม้แล้วดึงเล่นดึงมันก็โอลิยูคือจองเวรเฉพาะคุณอย่างนั้นพอตอนมาสิงยังหอบเพราะสัญญากับเก่าเนี่ยที่กรรมยังไม่หมดยังไม่พร้อมที่จะตายเนี่ยมันติดมาหลังจากร่างก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยมโลกแล้วถูกตัดสินให้ไปเป็นกุมภันมีอาที่ทรมานสัตว์นรกอยู่ในขุมสุราโดย1ปีต้องทำงาน9เดือนพัก3เดือนเดือนยมโลกนะนานมากเลยถ้าที่เป็นเมืองมนุษย์พอไปถึงนั่นก็จับเรื่องออกหมดเลยเนี่ยยืนคุกเข่าเพื่อจะได้นักเรียนใหม่จะได้เห็นเห็นไหมจะเป็นใครมียศฐานะศักดิ์แค่ไหนรวยแค่ไหนก็ตามมาถึงตรงนี้โดนลิบหมดหรือแต่ตัวล่อนจอนคุกเข่าหน้าพญายมราชและนี่คือภาพที่พ่อกำลังไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คล้ายๆอย่างเนี้ยกลอกสวดอภิธรรม7วันได้บุญมากกว่าสวด5วันแต่อย่างไรก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยพ่อเพราะพ่อมีอาชญากรรมหลายอย่างหมอดูก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างนี่แหละจ้าเรื่องอายุของพ่อเพราะบาปอกุศลได้ช่องจึงมาตัดรอนในตรงนี้แหละจริงๆตำราเขาแม่นนะศึกษามาดีแต่ว่าไอ้กรรมตัดรอนตรงนี้เป็นสิ่งที่ในตำราเนี่ยดูเข้าไปไม่ถึงเพราะมันโยงกับกรรมปัจจุบันดูดกันมาพี่ชายในอดีตชาติเคยเป็นตัวแสดงในคณะละครเคยอธิษฐานตนเองมีชื่อเสียงแต่เนื่องจากทำบุญไม่สม่ำเสมอผลบุญยังส่งผลเพียงแค่นั้นลูกสาวมีเศษกรรมสุราจึงทำให้เป็นคนมีปัญญาอ่อนให้แก้ไขโดยทำบุญในนามของเขาลูกเคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่มักมีนิสัยขี้งุนงิดและเอาแต่ใจตนเองจึงทำให้ออกจากหมู่คณะไประยะหนึ่งในที่สุดก็กลับมาด้วยกรรมนี้จึงทำให้มาถึงหมู่คณะช้านี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมโดยผ่านเคสสตัดดี้นะจ๊ะ